หนูประมาณ3ขวบอะค่ะเราเป็นประมาณ3ขวบใช่เหรอแล้วน้องฝนนะคะคนขวบเดียวคือเลยขวบนะคะเพลงที่น้องฝนมันยังเป็นเพลงกับมิวสิกบ็อกซ์เลยนะคะกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กปอกปอกปอกแวร์นะคะผมเล่นลูกแก้วครับหลุมเสือโอ้นายนาได้ตกลูกแก้วตุ่มตุ่มกระเป๋าเลยครับผมใช่ครับเดต้าราคาตอนอายุไอ้ตอนปี2538คงไม่ต้องพูดถึงครับเพลงนั้นผมทำอะไรเกิดสามเก้าเกิดสามเก้าเลยยังใช้กรรมจากชาติที่แล้วไม่หมดเลยนะครับเอาที่ยิงราคาตอนปี2508ออกเทปชุดแรกครับคนจริงใจมันแพ้คนใกล้ตัวถูกต้องใช่ไหมครับหน้าปกเป็นไงครับพี่หน้าปกเป็นสีเขียวๆถือกีตาร์ยิ้มหวานๆหน่อยเสื้อลายขวางด้วยใช่ในหนังนั่นเองก็ใส่เสื้อลายขวางเดี๋ยวพี่เดี๋ยวมาคุยกันเพื่อนสามารถได้กีตาร์4คอร์ดบนในเพลงสาวเชียงใหม่ได้แล้วอันนั้นได้อ่ะแต่พอต้องแบบล็อกตีคอร์ดปุ๊บละเนียนนะแต่เรื่องนี้เดี๋ยวจะได้เห็นบทบาทที่เปลี่ยนไปของใบเฟิร์นนะคะก็ต้องติดตามเรื่องนี้จะต้องรับบทเป็นพี่แหม่มตอนเด็กค่ะเป็นพี่แหม่มตอนเด็กใช่ค่ะดูเป็นลูกสาวของพี่แหม่มจริงๆหรือเปล่าคะใช่ค่ะตื่นนอนไปละเป็นยังไงบ้างก็เรื่องนี้ก็เป็นหนังเรื่องแรกของโบนะคะก็จริงๆก็ตื่นเต้นมากพอพี่เขาติดต่อมาแล้วบอกเอ้ยได้เล่นกับพี่ใบเฟิร์นกับเนต้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็คือเราก็ตื่นเต้นเรามาแคร์ในเพราะว่าเราอินกับเพลงเอาเตอร์ครับผมชอบฟังเพลงนอกกระแสอยู่แล้วครับเหรออย่างเช่นเพลงวิมานดินอย่างงี้ก็ตอนนี้มันก็ถือเป็นเพลงนอกกระแสอ่ะเพลงวิมานดินของนันทิดาครับผมก็แล้วก็ไม่ตอบเดี๋ยวฉันด้วยนะครับมันมีเสน่ห์ไงมันรู้สึกคือด้วยตั้มเนี่ยบ้านเขาขายเทปอะไรเงี้ยครับ uh-huh. ก็ใช้บัตรจีบกันอะไรเงี้ยผมก็ได้ผ่านตรงนั้นมาบ้าง uh-huh. ก็เพราะว่าบ้านขายเทปจริงๆ uh-huh. ครับผมแล้วก็บัตรจีบที่บ้านก็ขายนะครับนี่ผมถือมาเนี่ยจริงเหรอเนี่ยครับคนอ่านพี่เสือว่าพี่เสือบัตรจีบมันคืออะไรอ่ะ uh-huh. พี่เสือเขาถึงเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไร uh-huh. ใช่รู้จักกันอยู่แล้วเนาะ บัตรจีบไม่ได้หรอบัตรเสือไม่เคยได้รับเลยไหมครับผมได้เป็นพ่อเล่นเป็นพ่อแต่ว่าเป็นเขาเป็นผมตอนเด็กอันนี้คือลูกชายไม่ลูกชายครับเหรออันนี้ภรรยาตอนเด็กนั่นลูกนั่นพุ่มกับ ผมว่างงแล้วแหละนี่กระเทยนะครับ เราเห็นพี่เราจะคุ้นกับพี่อิงในบทบาทของนักร้องของศิลปินนะคะพิธีกรบ้างจัดแบ็คครอบกับการแสดงเหมือนหายไปนานก็นี่เป็นภาพยนตร์เรื่องที่สองนะครับแต่ว่าเรื่องแรกนั้นเป็นพระเอกแล้วก็หมดยุคไปแล้วนะครับก็ตอนนี้มาเป็นพ่อพระเอกละเรื่องหน้าอาจจะเป็นปู่พระเอกหรืออะไรก็ว่ากันครับสมัยก่อนแม่กับพ่อบอกว่ากว่าจะได้รักกันนะเธอนัดกันป้ายรถเมย์ทำไมพ่อไม่มาอีกวะทำไมไม่มาจะไม่จริงจังใช่ไหมแค่ป้ายรถเมย์ถัดไปคนละอันอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แล้วค่ะก็ไม่เจอแล้วใช่เพราะเออสมัยก่อนยากมากเลยนะเฟิร์นเพิ่งมาคิดดูว่าทุกวันนี้เฟิร์นเลือกเพลงที่เฟิร์นอยากฟังได้เลยเฟิร์นไม่เคยต้องรอว่าต้องรอฟังเพลงที่เราชอบบ้างไม่ชอบบ้างเพื่อไปถึงเพลงที่เราอยากจะฟังเราลืมมองอะไรรอบๆตัวไปหรือเปล่าเราลืมมองคนข้างๆหรือว่าเราลืมให้ความสำคัญกับการรอคอยไปหรือเปล่าบางทีสิ่งเล็กๆน้อยในชีวิตเนี่ยหนังเรื่องนี้อาจจะเตือนสติทุกคนได้ก็ได้นะคะก็อยากให้ไปดูนอกจากความสนุกแล้วมีอะไรหลายๆอย่างที่เป็นประโยชน์แล้วก็ดีๆกับชีวิตแน่นอนค่ะนี่เอาตอบดีมากแบบในฐานะผู้กำกับนะครับแล้วก็ทีมงานนักแสดงรวมถึงทีมงานทั้งหมดเลยที่เริ่มต้นกับเรามาตั้งแต่แรกครับก็ตั้งใจทำงานตั้งใจทำภาพยนตร์เรื่องนี้มากๆมีการรีเสิร์ชมีการอะไรเยอะมากนะครับก็มันเป็นภาพยนตร์ที่อย่างที่ใบเฟิร์นบอกทำให้เราหวนนึกถึงอดีตได้สำหรับคนที่อยู่ยุคนั้นนะครับแล้วก็ทำให้คนยุคนี้หวนกลับไปคิดว่าเราลอสอะไรไปหรือเปล่าเราเร็วไปหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยความละเอียดของจิตใจคนความละเอียดของการที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้สำเร็จนะขั้นตอนมันมีแต่ทุกวันนี้มันรวดเร็วไปหมดจนข้ามรายละเอียดตรงนี้ไปครับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะให้ตรงนี้ด้วยแล้วก็เรื่องของความรักความสนุกสนานมีครบครันอยู่แล้วดนตรีเพลงที่ทำหน้าที่ของเขาได้ดีเราก็จะได้ดูบรรยากาศของ2538จริงๆอยากให้ทุกคนไปดูเข้าฉาย19มีนาคมครับปี2538ด้วยนะคะ58ครับปี58นะคะเพื่อให้ได้บรรยากาศจะไปฉายที่โรงภาพยนตร์แมคเคนนาตรงสะพานหัวช้างนะคะฝากไว้ด้วยอีกทีวันที่เท่าไหร่นะฮะ
19 มีนาคมดูโรงภาพยนตร์นะคะกับ2538เอาเธอมาจีบฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ไว้เลยนะคะขอบคุณมากเลยกับผู้กำกับแล้วก็นักแสดงจาก2538เอาเธอมาจีบ